BMW X5 G05 4-back Sapphire คันนี้จะมีออปชันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูกันครับมากันที่ด้านหน้าของเจ้า X5 คันนี้กันก่อนเลยครับ X5 คันนี้ครับมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบคินิกิลนะครับตกแต่งด้วยกรอบโครเมียมและอีกทั้งครับคันนี้ครับกระจังหน้ามาพร้อมกับระบบ Adaptive Airstream อีกด้วยที่ช่วยระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์ของ BMW X5 คันนี้เครื่องยนต์ BMW X5 คันนี้ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์6สูบแถวเรียงนะครับขนาด 3.0 ลิตร Twin Turboที่ให้กำลังแรงม้าอยู่ที่265แรงม้าและแรงบิดอยู่สูงถึง620นิวตันเมตรเรียกได้ว่าแรงแน่นอนครับสำหรับเจ้า BMW X5 คันนี้เรามาต่อกันที่ดีไซน์ด้านหน้าของ BMW X5 คันนี้ครับมาพร้อมกับตัวไฟ Adaptive LED อีกด้วยที่สามารถปรับมุมเลี้ยวตามการขับขี่ของตัวพวงมาลัยได้อีกด้วยและยังไม่พอครับมีระบบอัจฉริยะอย่างระบบ High Beam Assistant มาให้อีกด้วยที่สามารถเปิดปิดไฟสูงขนาดที่เราขับในตอนกลางคืนเนี่ยเรียกได้ว่าสร้างความปลอดภัยให้กับเพื่อนๆและกับผู้ร่วมใช้ถนนได้อีกด้วยนะครับสำหรับดีไซน์ด้านหน้าของเขาครับสำหรับกันชนหน้าเนี่ยจะเป็นดีไซน์แบบ M Aero Dynamic ที่ให้ความสปอร์ตและความดุดันเข้ากับตัวรถ BMW X5 มากๆครับBMW X5 คันนี้ครับมาพร้อมกับล้อขนาด20นิ้วที่ลัดมากับยางแฮนด์พุกขนาด 275/45R20 และยังได้คาลิเปอร์เบรกสีฟ้า M Sport อีกด้วยนะครับด้านข้างของตัวรถครับมาพร้อมกับคิ้วขอบหน้าต่างหรือขอบกระจกเนี่ยที่เป็นสีดำไฮกลอสแบ็คเสริมความดุดันและความเรียบหรูเข้าไปในตัวเลยและสำหรับด้านท้ายของเจ้า BMW X5 คันนี้ครับมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED ที่ดีไซน์มาได้อย่างลงตัวและดุดันสำหรับเจ้า BMW X5 เป็นอย่างมากเลยและยังไม่พอครับคันนี้มาพร้อมกับประตูท้ายไฟฟ้าที่สามารถเตะด้วยระบบคลิกเซนเซอร์แบบนี้ได้อีกด้วยและพิเศษสุดๆเลยครับสำหรับเจ้า BMW X5 คันนี้ยังสามารถเปิดฝาท้ายแยกเป็น2ส่วนได้อีกด้วยถ้าเราไม่ได้ใช้งานส่วนนี้เราก็แค่ปิดขึ้นไปนะครับเราต้องการปิดก็ปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้เลยและคันนี้ครับเสริมหล่อและเสริมความดุดันด้วยพาร์ทชุดแต่งกันชนท้ายแบบ M Aero Dynamic นะครับตรงนี้เป็นท่อเนี่ยจะเป็นแบบโครเมียมมาให้เลยนะครับดิวเตอร์เนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับจะเป็นท่อคู่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูในตัวรถแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูตัวรถเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปดูความพิเศษของเจ้า BMW X5 คันนี้ว่ามันจะพิเศษยังไงครับและสำหรับสิ่งที่พิเศษสุดๆครับสำหรับเจ้า BMW X5 คันนี้นี่เลยเวลาที่เพื่อนๆจะเข้ารถเพื่อนๆเห็นได้เลยนะครับผมไม่ได้กดปลดล็อกรถหรือสัมผัสตัวรถเลยก็คือเขามีระบบ Comfort Access System มาให้ด้วยก็คือเขาจะรอต้อนรับเพื่อนๆเพื่อที่จะเข้าไปขับขี่เขาออกไปทุกการเดินทางเลยเราเข้าไปดูกันที่ด้านในครับแต่ก่อนอื่นประตูสำหรับ BMW X5 คันนี้ครับนี่เป็นแบบ soft close อีกด้วยเรียกได้ว่าเพิ่มความหรูหราให้กับ BMW X5 เป็นอย่างดีเลยครับเรามาที่ด้านในกันดีกว่าครับแล้วเรามาต่อกันที่ด้านในของ BMW X5 คันนี้ครับนี่เลยมาพร้อมกับพวงมาลัย3ก้านแบบ M Sport ครับที่ควบคุมด้วยระบบมัลติฟังก์ชันได้ด้วยนะครับและอีกทั้งยังให้เกียร์ Paddle Shift มาอีกด้วยที่ควบคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดทางด้านหน้าจอเรือนไม้ครับของเจ้า BMW X5 คันนี้จะเป็นหน้าจอเรือนไม้แบบดิจิตอลใหญ่ๆเต็มตาแบบนี้เลยแล้วก็ที่สำคัญครับรถคันนี้วิ่งมันน้อยมากวิ่งไปเพียงแค่ 28,000 กว่าโลเท่านั้นเองและสำหรับรถคันนี้ครับยังมีระบบ Heads Up Display มาให้อีกด้วยทำให้เพื่อนๆเนี่ยขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องละสายตาจากถนนกันเลยนะครับสำหรับหน้าจอ Infotainment ครับหรือหน้าจอ iDrive เขาจะให้เป็นแบบระบบ Touch Screen ขนาด10.25 นิ้วมาแล้วผมทัชสกรีนให้ดูเลยและสามารถควบคุมหน้าจอ iDrive ด้วยปุ่มสั่งการ Command ของหน้าจอ iDrive ตรงนี้ครับใช้งานง่ายมากๆเวลาที่เราเข้าใช้งานเนี่ยฟีเจอร์ต่างๆของตัวรถจะใช้งานได้ง่ายมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนสามารถดูได้ที่หน้าจอนะครับก็จะมีตัวรูปขึ้นให้เราเห็นอย่างชัดเจนครับและที่สำคัญครับคันนี้มาพร้อมกับระบบอัจฉริยะ Gadget Control ด้วยเราสามารถสั่งการด้วยนิ้วมือเวลาที่เราขับขี่เนี่ยทำให้เราสั่งการได้ง่ายขึ้นไม่ต้องเอื้อมมือไปหมุนปุ่มให้มันยุ่งยากหรือทำอะไรให้มันยุ่งยากเพียงแค่เรานี่เพิ่มเสียงลดเสียงเป็นฟีเจอร์ที่เจ๋งมากๆสำหรับ BMW X5 คันนี้ครับและที่สำคัญครับรถคันนี้เป็นแอร์แบบ Dual Zone สามารถแยกอิสระได้ซ้ายขวาไม่ต้องมาตีกันเรื่องการแย่งปรับอุณหภูมิอีกแล้วนี่
ผมเปิดให้ดูเลยอย่างผมรู้สึกว่าผมร้อนผมก็แค่เอาอุณหภูมิทางฝั่งผมลงส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะยังอยู่ที่อุณหภูมิเดิมเรียกได้ว่าใช้งานได้แบบตอบโจทย์ในไลฟ์สไตล์หรือความเป็นเอกประสงค์ของเพื่อนได้แน่นอนครับและสำหรับรถคันนี้ครับที่ตรงแผงเกียร์ครับนี่เลยก็จะมีโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตคอมฟอร์ตอีโก้อะแดปทีฟแล้วก็มีปุ่มออโต้เบรคโฮมาให้ด้วยเบรคมือไฟฟ้าก็มีมาให้ครับปุ่ม Engine Start Stop ก็จะอยู่ตรงนี้สำหรับตัวรถคันนี้ครับที่พิเศษเลยก็คือตรงนี้ครับที่วางแก้วน้ำเพื่อนๆอาจจะมองว่ามันเป็นที่วางแก้วน้ำธรรมดาทั่วไปครับแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือสามารถปรับทำความเย็นให้กับแก้วน้ำของเราได้ด้วยจะเรียกได้ว่าเวลาที่เราใช้งานครับอย่างเวลาเราไปต่างจังหวัดซื้อกาแฟมาสักแก้วนึงเนี่ยแล้วเราเอามาวางแป๊บๆมันก็ละลายเราก็สามารถใช้งานตัวนี้ทำให้อุณหภูมิของกาแฟของเราเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นไม่ละลายไวขึ้นนะครับทำให้กาแฟของเรายังรสชาติดีอยู่หรือเพื่อนๆ อาจจะกินเป็นกาแฟร้อนก็เพียงแค่ปรับพอเป็นสีแดงก็จะทำความร้อนให้กับแก้วของเรานะครับกดอีกทีเป็นการปิดและคันนี้ครับยังมาพร้อมกับระบบไวเลสชาร์จิ่งอีกด้วยให้มาพิเศษสุดๆสำหรับ BMW X5 เลยและยังไม่พอครับมีช่อง USB-A มาให้ด้วยถัดมาครับที่ตรงกลางตรงนี้ครับที่พักแขนก็จะมีช่องเก็บของขนาดใหญ่ครับสามารถวางของเนี่ยได้เยอะมากๆแล้วก็ยังไม่พอมี USB-C มาให้เพื่อนๆแล้วด้วยสำหรับในการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านหลังกันดีกว่าครับเรามาต่อกันที่ด้านหลังของ X5 คันนี้ครับเพื่อนๆพอผมได้เข้ามานั่งเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบนั่งสบายมากรู้สึกโปร่งรู้สึกฟีลลิ่งแบบนั่งนานๆผมก็นั่งได้อยู่ดีครับก็คือตัวนี้ครับที่มันทำให้โปร่งและรู้สึกว่าแบบรถมันกว้างขึ้นเนี่ยเพราะหลังคาเลยครับก็คือหลังคาของ X5 คันนี้ครับมาพร้อมกับหลังคาพาโนรามิกสกายเลาที่จะให้ความองอาจความโปร่งความสบายเนี่ยดูสบายตามากขึ้นนะครับแล้วก็อีกทั้งครับเวลาที่เราเดินทางไกลนี่เลยคันนี้มีม่านบังแดดมาให้ด้วยเรียกได้ว่าไม่ต้องกลัวแสงมาแยงตาเราเลยนั่งไปแบบสบายๆชิลๆเลยนะครับและตัวเบาะครับจะเป็นเบาะแบบสีน้ำตาลนะครับเบาะคู่หน้าจะเป็นเบาะแบบสปอร์ตปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับและยังไม่พอครับเบาะด้านหน้าเนี่ยยังมีระบบลัมบ้าซับพอร์ตในอีกด้วยเรียกได้ว่าเวลาที่เราขับขี่เนี่ยโอบกระชับขับสบายแล้วก็ขับได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วยสำหรับเบาะด้านหลังครับสามารถพับได้แบบ40 20 40เพิ่มพื้นที่จัดเก็บสัมภาระได้แบบอีกเท่าตัวเลยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่าพื้นที่จัดเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยกว้างแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูครับแต่ที่สำคัญผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยก็นั่งสบายนะครับมีแอร์มาให้แล้วด้วยมีที่เก็บของมาให้แล้วก็นี่เลยที่วางแขนก็มีครับอยากมีที่วางกาแฟก็มีที่เก็บของก็ยังมีมาให้อีกด้วยครับเรียกได้ว่าจัดเต็มให้แบบสุดๆสำหรับ BMW X5 กันเราไปต่อกันที่ด้านหลังกันครับและสำหรับพื้นที่จัดเก็บสัมภาระด้านท้ายนี่เพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่ามันกว้างมากๆแต่เราอาจจะรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปหรือเปล่านี่เลยครับเพื่อนๆเห็นอะไรไหมมันคือตัวม่านแยกห้องสัมภาระแบบไฟฟ้าเวลาที่เพื่อนๆไปต่างจังหวัดนะครับพกกระปงกระเป๋าอะไรไปเนี่ยบางทีเราอาจจะไปจอดรถอยู่ในที่สาธารณะแล้วมีคนมองเข้ามาในกระจกอาจจะเห็นว่าเอ้ยเรามีของมีค่าอยู่ในรถเรามีอะไรอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองปิดให้เพื่อนๆดูครับตัวม่านเวลาที่เราเปิดอยู่ม่านจะเลื่อนกลับเข้าไปอยู่ในลักษณะนั้นนะครับแต่เวลาที่เราปิดเนี่ยตัวม่านจะเลื่อนมาจนเต็มตรงนี้นะครับก็คือทำให้เวลาที่คนมองลงไปจะไม่เห็นพื้นที่จัดเก็บสัมภาระของเราในด้านท้ายนะครับและที่สำคัญครับถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเอามันลงก็จัดเก็บแบบได้เลยตัวม่านก็จะค่อยๆลงไปครับเก็บแล้วก็จะไม่รู้สึกว่ามันมีม่านสำหรับพื้นที่จะเก็บสัมภาระต่อไปเราไม่ต้องมาคอยยกออกหรือดึงเข้าดึงออกเหมือนกับในตัวรุ่นเก่าๆมันก่อนอีกแล้วนะครับและที่สำคัญครับคันนี้สามารถพับเบาะจากด้านหลังตรงนี้ได้แบบนี้เลยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บสัมภาระอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าเราดึงตรงนี้เนี่ยมันจะพับแบบ60 40
แต่เราสามารถปรับแยกอีก20ได้ด้วยตรงที่เบาะสำหรับผู้โดยสารตอนหลังก็เรียกได้ว่าถ้าเพื่อนๆเดินทางกันแค่2คนสัมภาระเยอะเนี่ยก็หมดความกังวลไปได้เลยนะครับสำหรับรถเท่ๆสปอร์ตคูลๆและอีกทั้งความอเนกประสงค์เนี่ยยังเรียกได้ว่าจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นทั้งออปชันความปลอดภัยหรือออปชันต่างๆภายในรถเนี่ยเพื่อนๆท่านไหนครับที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่โชว์รูม LK Auto Tech ของเราครับสวัสดีครับ